ประธานโกโคุทีครับตกใจไปอย่างมากที่เขานั้นได้เห็นผีผู้เท่านะครับที่มีพลังมากจนทําให้เขาแทบหายใจไม่ออกหรือนี่อาจจะเป็นความฝันก็เป็นได้ได้มีเสียกบแกะครับในเมืองของเขาและมีผนึกน้าแข็งขนาดเล็กลอยออกมาซึ่งก็ทําให้ไหล่ของประธานโกคุทีนะครับได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงเขาน้อเกิดจะโดนแค่แช่แข็งจนตายแล้วก่อนที่เลือดจะกระเซ็นออกมา ควาเจ็บปวดนี้ทําให้ประธานนั้นรู้ดีว่านี่มันไม่ใช่ความฝันแล้วเขานั้นได้มองผีขาวที่อยู่ตรงหน้าและถามไปว่าแกนั้นเป็นใครผีขาวนะครับไม่สนใจประธานโกกุนีที่เป็นมนุษย์เขานั้นได้ลุกขึ้นและปล่อยพลังเวทมนต์เยอะแข็งออกมาจากร่างกายของเขาและตะโกนบอกไปว่าพลังที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของประธานโกกุนีนั้นนะ่ะยังไม่ทําการปรากฏ ออกมาเลยและเขากลัวว่าตอนนี้ภาชนะอย่างประธานโกคุนฮีนัอาจะถูกทาลายเสียก่อนก่อนที่เขาจะได้ลดมือลงและลูกบอลพลังเวทมนต์เย็นขนาดใหญ่นั้นก็ได้กลิ้งไปในมือของเขาโจมตีใส่ประธานโกคุนฮีชายชราผิวขาวได้ยิ้มออกมาทาการโจมตีใส่ประธานโกคุนฮีจนกระแพ่นนั้นแทบจะทะลุเลยล่างของประธานโกคุนฮีนได้เป่งแสงสีโทออกมา ซึ่งผีขาวตัวนี้นะครับมนั้นก็ได้มองมนุษย์ที่มีเศษเสีย้ยนความรุ่งโรจน์เจิดจ้าตรงหน้าเขานั้นได้ยิ้มออกมาแล้วบอกประมาณว่าฉันตามหาแกมานานแล้วไม่คิดว่าแกนั้นจะติดอยู่ในภาชนะเก่าๆเช่นนี้ไม่สามารถใช้พลังของแกได้เลยตอนนี้เราได้พบที่อยู่7คนแล้วแลวเหล่านั้นก็ได้ชิดสวดไปแล้ว2ชิ้นแต่ประธานโกคุณฮียครับก็ได้มองผีขาวอย่างดูเดือดแล้วบอกไปประมาณว่าน่าเสียดายที่แกนั้นจะต้องมาตายที่นี่เพราะเขานั้นจะทําลายแกผีขาวนะครับจะได้บอกไปว่าแกนั้นโง่งมากเลยก้ไลด เขานั้นหายใจลึืๆแล้วครับแลก็ทากาประสานมือและแท ouais. ่งน right. ้าแข็งขนาดใหญ่นั้นก็ปรากฏอยู่ต่อหน้าขาของประธานโกกุนฮีท่านโกกุนฮีครับไม่ได้หลบเขานั้นได้เงนยหน้าขึ้นและใช้หัวขาครับทำลายก้อนน้ําแข็งได้จากนั้นเขานั้นก็ได้วิ่งไปบนอากาศโบกมัดนะครับใส่ราชาแห่งความเย็นซึ่งราชาแห่งความเย็นนะครับก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงแต่ก็ได้มีน้ําแข็งนะครับพุ่งออกมาจากร่างกายของเขาโชคดีที่ประธานโกกุนฮีสามารถหลบการโจมตีนี้ได้และทำการโจมตีราชาน้ําแข็งต่อไปมัดจักนะครับใจราชาน้้้้ําาาาาาแแขขข็็งงงตต่เนนนนักไดดสรรโลมมห เศษน้ำแข็งนะครับได้ถูกทุบแหลกจนเป็นชิ้นๆร่างที่แข็งแกร่งทั้งสองนะครับเปล่งประกายในห้องประธานโกคุนีครับได้สูดหายใจเข้าลึกๆความเสื่อมโทรมของร่างกายของเขาทำให้ความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขานั้นเริ่มล้มเหลวเขาต้องทำการต่อสู้อย่างรวดเร็วเขานะครับได้คําราบออกมารุบ่วมพลังเอาไว้ที่หมัดทำการโจมตีใส่ราชาแห่งความเย็นต่อเนื่องแต่มันนั้นก็ได้กระทบเขากับโล่น้ำแข็งแต่เดียวกันนั่นเองครับผมร่างของราชาแห่งความเย็นนะครับ เตรียมที่จะแหลกออกเป็นชิ้นๆแต่ยังไรเสียก็ตามครับเขานั้นก็หยิบช่วยโอกาสใช้ชนะไว้ไม่ได้เขาได้สะดุดและคุกเข่าลงกับพื้นร่างของโกกุนฮีนั้นได้ถึงขีดจำกัดแล้วราชาําแข็นครับได้หัวเราะเยาะออกมาแล้วบอกไว้ว่าเศษเสี้ยวแห่งแสงที่สุกสว่างของแกนั้นน่ะไม่มีพลังอีกต่อไปมันนั้นได้หายไปในพริบตา ก่อนที่เขาจะเสดน้ำแข็งขึ้นมาใสา่ราชประธานกกุนีเลือดเล็ไหลออกมาจากท่านประธานราชาเนมแข็งได้หัวระยอออกมาและบอกไปว่าแกน่าจะต้องใช้เวลาน,านานแค่ไหนกว่าจะหาภาชนะใหม่ได้อาจจะปีหรือ2ปีแต่เมื่อถึงเวลานั้นและก็กองทัพของพวกเราหนึ่งก็พร้อมแล้วกอนน่อนที่ทหารของแกน่าจะมาถึงโลกนี้นั้นจะไม่มีอีกต่อไปทหารที่อยากจะปกป้องโลกนี้นั้นคงคิดว่าจะเอาชนะพวกเราได้ง,ง่ายอย่างนั้นเหรอพวกเราไม่สนใจพวกมันหรอกก่อนที่ทางประธานโกกุนีจะยิ้มแล้วก็จับไปที่ดาบของราชาน้ำแข็งและบอกไปว่า แกคิดว่าการที่เขาต่อสู้กับแกนี่แหลมันไม่มีเหตุผลอย่างนั้นเหรอเช่นเดียวกับที่เราไม่คัดเราน้องก็ได้ทําการลอกเรียนแบบในโมเดลของเรา ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นเกินกว่าความคาดหมายของพวกแกแล้วคำเหล่านี้ครับทำให้ราชาน้ําแข็งนั้นรู้สึกแปลกใจก่อนที่ร่างของประธานโกกุนฮีครับจะแปลงสีทองออกมาก่อนที่จะผลักตัวเองนะครับเข้าไปกระแทกกับกําแพงทําให้กําแพงด้านหลังนั้นเกิดแตกร้าวซึ่งราชาน้ําแข็งนะครับก็เลยรู้สึกได้ทันทีว่าในเมื่อกําแพงเริ่มแตกแล้วก็แปลว่าเขานั้นจะอยู่ได้ไม่นานราชาน้ําแข็งนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเขานั้นก็รู้สึกแปลกใจที่ว่าได้มีมดนะครับพุ่งออกมาจากภายในกําแพงและมดนะครับก็ได้กระโด,ดาาาานน,กกน,น,ดน้ัน เป็นเพียงผู้อาศัยบนโลกใบ,บนี้เท่านั้นแต่ในไม่ช้านะครับก็พบว่ามีบางอย่างผิดปกติมดตัวนี้นั้นไปสัต์อันเชิญและหมดนะครับก็ได้จะไปอย่างรวดเร็วซึ่งเขาครับก็ติดจะไล่าตามมันโดยมีดาน้ำแข็งนั้นอยู่ในมือเดีียที่จะแทงไปอย่างไม่ลังเลแต่เขานั้นก็ได้ประหลาดใจที่ว่าได้มีมือนะครับเข้ามาจับหัวของเขาซึ่งนั่นก็เป็นมือของโซงจินวูนั่นเองได้มีเสียงดังขึ้นโซงจินวูครับได้ใช้การเคลื่อนตัวโดยการสลับตำแหน่งกับเงานะครับสามารถมาได้ทันและสามารถทำการบล็อกการโจม ซึ่งโซงจุนวูนะครับมองไปด้วยสีหน้าที่ชั่วร้ายและถามว่าแกแลวเป็นใครเอวน้ำแข็งอย่างนั้นเหรอซึ่งโซงจุนวูนครับก็ได้จับไปที่คอของราชาน้ำแข็ง และยังถามไปอีกว่าแกนั้นกาลังทําอะไรอยู่ก่อนที่ราชาน้ําแข็งนะครับจะพูดปาปมาณว่าปล่อยเขาไปเถอะทํให้ใบหน้าของโซงจูบูครับพูดไม่ออกชายคนนี้นั้นกำลังพูดถึงอะไรทำไม้น้ําเสียงของชายผู้นี้นั้นดูคุ้นเคยเป็นอย่างมากามทาาำให้โซงจูบูครับได้นึกถึงราชาเอลก่อนหน้านี้ที่เขานั้นสกัดเงาลม้มเหลวในที่สุดนะครับราชาน้ําแข็งนั้นก็ได้เข้าใจความหมายเลยว่าตัวแปรสาคัญที่กล่าวโดยชิ้นส่วนในความรุ่งโลน้นนะ่ะแท้จริงแล้วไม่ใช่ชายลูกเขงที่พวกเขาเหล่านั้นรู้าจลน็งั้นกอีกต่นไป ได้ดูเหมือนว่านี่จะเป็นประเภทเวทมนต์แต่โซนจิวูครับก็ได้เรียกกลิสุเขาออกมาทำลายน้ำแข็งได้ในทันทีโดยเขาดังนั้นคิดว่าตอนนี้เขานั้นได้พบก,กับศัตรูในอดีตของเขาแล้วราชาน้ำแข็งนะครับได้บอกโซนจิวูไปประมาณว่า แกน่นหละเป็นคนฉลาดเกมโกงแกไม่มีเวลาที่จะสู้ตายกับเขาเสียด้วยซ้ําแกไม่ได้มาที่นี่เพื่อที่จะช่วยมนุษย์คนนั้นอย่างนั้นเหรอก่อนที่เขาจะับจะชี้ไปที่ด้านหลังโซนจูบูเขาได้จําได้ว่ามีบางอย่างกับประธานกูกุนฮีงจากนั้นเองครับผมราชาน้ําแข็งนะครับก็ได้เรียกน้าแข็งอันหนึ่งออกมาแล้วก็พุ่งออกไปโดยให้โซนจูบูนะั้นเลือกว่าเขานจะเลือกทําการช่วยชีวิตผู้คนหรือต่อสู้กับเขาโซนจูบูจะได้ใช้พลังของเขานะครับในการพุ่งเข้าไปทําการหยุดยั้ยงการโจมตีของทาง ราชาน้ำแข็งในทันทีเขาทะครับได้ทำการเปิดใช้งานทักษะความเร็วสูงสุดของเขานอกจากนี้ครับยังได้ทำการโยนกริสไปข้างหน้าด้วยครับและพยายามที่จทำการป้องกันการโจมตีสซนจิวูครับจินตีพุ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วไปไประจันหน้ากับการโจมตีครั้งนั้นก่อนที่นะครับจะใช้มีดสังหารของเขานะครับสามารถรับเอาไปได้ในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองครับผมราชาน้าแข็งนะครับก็ได้ใช้เวลาที่โซงจิวูนะั้นทำการช่วยชีวิตผู้คนทับการเปิดประตูมิตินะครับเตี๋ยที่จะหลบหนีโซงจิวูครับดูเขาอย่างไม่แสดงอารมณ์ กอรีโซจูเขาจะเปิดประตูมิติเรียกมีดสั้นหลายเล่มของเขาออกมาและให้มันนั้นพุ่งไปหาราชาน้ำแข็งอย่างรวดเร็วการโจมตีนี่เองครับผมเป็นการโจมตีในขณะที่ราชาน้ำแข็งนั้นกำลงังหนีเขานั้นได้ไขควรออกมาและบอกไปว่าเขานั้นไม่คิดว่าจะถูกภาชนะอย่างโงจวูนั้นเข้าปะทะ หลังจากเข้าไปในประตูพอทอนั้นเขาได้ก็ยิ้มอย่างเย็นชาออกมาและบอกไปว่าดีมากชาโดคิงหาเราพบก,การครั้งหน้าละโก้ฉันเขานั้นจะนำพาความตายนั้นมาสู่แก่ส่วนคนที่กำลังจะตายนี้ถือว่าเป็นของขวัญที่เขาเน้นมอบให้แก่คุณซูนจูวูครับได้ดมองไปดูที่ประธานโกกุนฮีที่รับบาดเจ็บสาหัสเขานั้นได้หยิบขวดสีแดงของเขาออกมาแต่ยารักษานี้ก็ไม่ได้ผลอะไรกับทางประธานโกกุนฮีดังนั้นนะครับซูนจูวูจึงสั่งตะโกนให้เบลูบินออกจากบ้านอย่างรวดเร็วให้มาช่วยชีวิตประธานโกกุนฮีซึ่งราชามดนะครับ ค่อข,ข้างสวงจินวูและขอให้เบลูนะครับไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามเพื่อประธานโกกุนฮีเบลูนะครับจึงได้ยื่นมือออกไปเปิดทักษะใช้งานทักษะการรักษาของเขาแต่ประธานโกกุนฮีนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสจนเกินไปการรักษาของเบลูน,นั้นไม่มีผลโซจิวูครับได้หยิบเวทมนต์ช่วยชีวิตที่เหลืออยู่ออกมา,าพยายามที่จะช่วยเหลือแต่ประธานโกนะครับก็ได้ยื่นมือที่บาดเจ็บออกมาและผลักมันออกไปและได้บอกกับโซจิวูว,ว่าไม่จะเป็นต้องพยายามถึงขนาดนี้เพื่อช่วยชีวิตเขาหรอก การโจมตีนั้นมันไร้ประโยชน์พลังของเขาั้นแข็งแกร่งเกินไปไม่มีใครสามารถช่วยได้เขามีความสูงมากที่ด้สัมผัสความปัรถนาอันยิ่งใหญ่เหล่านั้นเขาจะตายและรู้แผนการของพวกมันแต่สตูทีพวกเขาต้องเผชิญหน้าโชคดีที่ซนจินวูนั้นอยู่ที่นี่โซนจินวูนั้นมีพลังแบบนี้บางทีนั้นเขาอาจจะหยุดภัยพิบัติครั้งนี้ได้ซงจิวูนันก็ได้เข้าใจแล้วว่าประตูตเทเลพอร์ตด,ดันเจียนนั้นน่ะไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อจะปกป้องตัวเหล่าผู้ปกครองแต่เป็นการตัดสินใจที่เหล่าผู้ปกครองนั้นทำเพ เคียงข้ามมนุษยชาติต่อสู้เคียงบาเคียงไหลกับคนหนุ่มสาวและตอนนี้ร่างกายของเขานั้นรับไม่ได้อีกต่อไปแล้วแต่เขานั้นไม่เสียใจเลยเขาได้จะฝากอนาคตไว้กับคนหนุ่มคนสาวอย่างซซงจินบูไม่ว่าจะเจ็บเป็นพันครั้งและเหลือเวลาอีกไม่มากแต่ถึงอย่างไรก็ตามหัวใจของเขานั้นก็จะยังไม่หยุดเต้นอาจจะเป็นเพราะว่าเขานั้นได้เจอกับโซงจินบูถือว่าเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วเขานั้นก็ได้ขอบคุณโซงจินบูนะครับหลังจากที่พูดจบนะครับเขานั้นก็ได้ปล่อยตัวเองให้อยู่ในความสงบ มือของเขานั้นครับได้ล้มหลงเพราะกับเสียนะครับของตึกที่ได้พังทลายลงเพื่อให้เห็นโลกแห่งความจริงภายนอกตอนนี้ฝนนะครับได้เริ่มตกหนักโลกตอนนี้นะครับได้ปกคลุมไปด้วยความหนาวเย็นจากฤดูใบไ,ไม้ร่วงอันไม่มีที่สิ้นสุดประธานโกคุนฮีครับได้หายไปหลังจากเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ในครั้งนี้ ฮันเตอร์ผู้มีอำนาจระด,ดับชาติดได้เสียชีวิตอีกคนแล้วภายใต้การลอบสังหารของเหล่าโมนาร์ดข่าวต่างๆนะครับได้ปรากฏขึ้นในหนังสือพิมพ์คริสโตเฟอร์ลีดฮันเตอร์ระดับชาติผู้ทรงพลังนั้นได้ตายในวิลล่าของเขาโจนาสฮันเตอร์จากประเทศหนึ่งนั้นก็ได้ถูกพบเป็นศพหนริมแม่น้ำประธานสมาคมฮันเตอร์แห่งเกาหลีนั้นก็ได้ถูกสังหารในห้องทำงานของเขาด้วยการถูกเจาะไปที่หน้าอกรายงานต่างๆที่ฮันเตอร์ชั้นนำนั้นได้เสียชีวิตทีละคนทำให้ทั้งโลกนั้นรู้สึก ตื่นนกอยู่ในความสับสนวุ่นวายครั้งใหญ่คนธรรมดานั้นได้รับการุู้คอจากฮันเตอร์และใครนั้นจะปกป้องฮันเตอร์การตายของฮันเตอร์ชั้นนำของโลกนั้นถือเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญระดับสูง อีเหตุการณ์หนึ่งและได้มีการนองเลือดอย่างต่อเนื่องโอจิวูลและพรรคพวกของเขาครับได้มางาน,นข,องของประธานโกกุนฮีท่ากลางสายฝนวูนาวิจิซอนนะครับได้มีสีหน้าอันเคร่งเครียดการเสียชีวิตของประธานโกกุนฮีนั้นทาให้หัวใจของเขาเต็ไมไปด้วยความโศกเศร้าก่อนเหตุการณ์สังหารในครั้งนี้ประธานนั้นได้เร่งให้เขานั้นกลับมาโดยเร็วเขาแทบจะรอไม่ไหวแล้วแต่ก็ไม่คาดคิดว่าเขาได้มาสายจนเกินไปเขานั้นยังไม่เห็นวาระสุดท้ายของท่านประธานสีด้วยซ้ำ แต่ต้องขอบคุณโซงจิบูที่เขานั้นได้ใช้เวลาร่วมกันกับท่านประธานเป็นช่วงเวลาสุดท้ายในทางกับการโซงจิบูนั้นมีความโกรธในจิตใจแม้เขาจะทําการเชื่อราชาแห่งความเย็นนับพันครั้งก็ไม่สามารถบรรเทาความโกรธในใจิตใจเขาได้และเขานั้นก็ได้ขอให้ทางหัวหน้าวินซอร์้นช่วยเขาด้วย ในการเรียกผู้สื่อข่าวมาเตียมที่จะทำการเปิดประชุมไม่ได้ยินคําขอจากซงจินวูครับเรานักข่าวก,ก็รีบมาอย่างสถานงานจัดการฮันเตอร์เพื่อฟังการถแถลงข่าวอันในช่วงเวลาอันสั้นของซงจินวูซงจินวูได้ยืนอยู่ที่โพเดียมครับเตียนที่จะแบ่งปันข้อมูลปัจจุบันให้แก่ชาวโลกได้รับรู้ว่าได้มีกลุ่มเหล่าสัปลดนะครับที่ชาญฉลาดอย่างยิ่งมันนั้นได้กาหนดเป้าหมายไปที่ฮันเตอร์ระดับต้นๆผู้เขานั้นแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งกว่าฮันเตอร์ใดๆและผู้เขานั้นจะใช้ทุกวิธีทางเพื่อที่บรร เพื่อไม่ติดต่อจากโลกภายนอกได้หากคุณกังวลว่าตัวเองนั้นเป็นเป้าหมายให้อยู่ในพื้นที่ที่มีเพื่อนที่สามารถปกป้องคุณได้หากคุณพบว่าไม่มีใครที่สามารถปกป้องคุณได้โปรดติดต่อสำนักง,งานจัดก,การฮันเตอร์ ตัดผ้ามันในถ้ำอันมืดมิดนะครับเหล่าโมนานั้นได้มารวมตัวกันซึ่งทางราชาน้ำแข็งนะครับก็ได้บอกต่อเหล่าโมนาคนอื่นๆไปประมาณว่าชาลุกคิงนั้นได้ทำการทรยตต่อเขาซึ่งโมนาท,ทุกคนนะครับก็มองแต่ไปด้วยความไม่เชื่อไม่มีภาชนะใดในหมู่มันที่สามารถต้านทานพลังของเขาได้ด้วยเหตุน,นี้นั้นเขาจึงไม่สามารถอยู่บนโลกได้แต่อย่างไรเสียก็ตามราชาน้ำแข็งนั้นได้ทำการต่อสู้กับเขามาแล้วและมั่นใจมากเลยว่าคนที่เขาต่อสู้ดนั้นคือชาลุกคิงและในฐานะโฮสต์คนที่มีชื่วอว่าผู้้ปกครองนนั ชาโดคิงนั้นถือว่าเป็นภายคุกคามที่ใหญ่ที่สุดเขานั้นได้ขอร้องให้เหล่าโมนาสทุกคนนั้นทำการเข้าร่วมให้ทำการตามล่าชาร์โดคิงเพราะว่าชาโดคิงนั้นถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาเก้าราชาแต่ว่าทางกลุ่มนะครับก็แนะนําว่าพวกเราั้นควรจะรอจนกว่าราชามงกรราชาแห่งการทําลายล้างจะกลับมาสู่พื้นโลกแต่ว่าทางราชาน้ําแข็งนะครับก็ดูไม่มีความสุขกับแผนนี้แผนที่จะรอราชามังกรตื่นขึ้นมานั้นมันจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนและทุกคนที่นี่นั้นลุ้นแต่เป็นราชาโมนาสแต่ว่าตอนนี้ช กำจัดเขาช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดท่านนั้นจะรับผิดชอบในการส่งเขาไปสู่ความว่างเปล่าเองและเมื่อถึงตอนนั้นแล้ะก็พวกแกนั้นไม่จะเป็นที่ต้องเสี่ยงถึงขนาดนี้พวกเราต้องไปลงเอยด้วยชะตาเดียวกันกันกบราซาปิาสต์บายานแล้วก็ได้มีโมนาสบางส่วนนะครับเปิดประตูจากไปราชัน้ำแข็งนะครับจึงได้ถอนหายใจและบอกไปว่าไอพวกนี้นะมันก็เป็นแค่คนขี้ขาดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแหละ แต่ว่าทางราชาแห่งสัตว์ลายบิชโมนานะครับการถามกับทางราชาน้ําแข็งไปประมาณว่าคุณนั้มีหลักฐานอะไรที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามนุษย์ที่คุณเจอนั้นเป็นเขาจริงๆราชาน้ําแข็งนะครับจึงได้ดึงกริชที่ทรงจินวูนะัสร้างความบาดเจ็บให้แก่เขานั้นออกมาซึ่งวกเขานะครับก็ได้ทาการดูพบว่าภายในกริชนั้นมีพิษซ่อนอยู่ ซึ่งราชาแห่งโลกระบาดนะครับก็ได้พูดมาประมาณว่าอะไรนะมีพิษซ่อนอยู่อย่างนั้นเหรอแกได้รับพิษอย่างนั้นเหรอแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดอะไรนะครับผมตอนนี้พวกเขานนั้นได้เห็นด้วยกับทางราชาน้ําแข็งแล้วหากชา o ์ดกิงนั้นสามารถควบคุมภาชนะได้จริงๆแล้วก็ มันนั้นก็จะส่งผลต่อพวกเขาอย่างแน่นอนดังน,นั้นนะครับทางราชาแห่งโลกระบาดและก็ราชาแห่งสัตว์ร,ร้ายนั้นจะทําการเข้าร่วมสงครามครูเสดในการต่อต้านชาโลกิงเองหลังจากที่ทรงจิวูนะครับได้ออกจากงานถแถลงข่าวแล้วพฤติกรรมของผู้คนนั้นก็เปลี่ยนไปอย่างน่ามหาศัศจรรย์ทุกคนครับจากที่เดินเดียเด่ยวๆต่างก็เดินกันไปเป็นกลุ่มไม่มีวันที่เจได้อยู่คนเดียวเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าจะโดนภัยพิบัติอีกคนหนึ่งหรือไม่และไปที่สบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าทรงจิวูนั้นได้ยืนอยู่บนที่สูงเป็นประกกาา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 ยยยสีีีมมมมม่่่่่่่่่ววงงอออออพพค้้นนนนนนหหหททซขขเเลโูไไแตับ เขาได้ย,ย,ยังได้คนพบในระหว่างการต่อสู้กับราชาแห่งความหนานอีกว่าผู้ชายคนนั้นนั่นนะร่างกายทั้งหมดนั้นก็ควรจะเป็นวิญญาณเช่นเดียวกับราชาปีศาจเลเกียซึ่งเลเกียนั้นก็ได้บอกไปประมาณว่าเหล่าโมนาสท,ที่เป็นร่างวิญญาณนะั่นโซจิวุนนั้นจะไม่สามารถนำเป็นทหารเงาได้ซึ่งจากอีกมุมมองหนึ่งครับการเปลี่ยนร่างกายให้เป็นร่างทางจิตวิญญาณนั้นถือว่าเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการต่อต้านเหล่าโมนาสแต่ยังไรเสียก็ตามประธานโกกุนฮีนั้นเป็นฮันเตอร์ที่ทรงพลันนน่นน้นแกือต แ,แล้วเขานั้นได้พบกับศัตรูเก่าคนหนึ่งของเขาในท้ายที่สุดแล้วร่างกายที่แก่ชรานั้นก็ไม่สามารถต้านทานการโจมตีด้วยความหนาวเย็นของราชาน้ําแข็งได้หลังจากที่ประธานโกกุนฮี ee, ได้เสียชีวิตนะครับ ตำแหน่งประธานนั้นก็ได้ว่างลงประเทศนี้ไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากประธานนั้นเป็นเวลา1วันสํานักง,งานจัดก,การฮันเตอร์นะครับได้รวบรวมกองกำลังชั้นสูงเพื่อที่จะหาเรื่องกับเรื่องนี้ตามขั้นตอนปกตินะครับพวกเขานนั้นจะให้ฮันเตอร์ระดับเอสที่มีอิทธิพลมากที่สุดแต่อย่างไรเสียก็ตามครับนอกจากท่านประธานแล้วทางสมาคมฮันเตอร์นั้นได้แนะนาบุคลากรภายนอกให้กับเหล่าฮันเตอร์ระดับเอสกลัวว่าบุคคลนั้นจะใช้อํานาจของเขาในทางที่ผิดในท้ายที่สุดแล้วตําแหน่งประธานสมาคมฮันเตอร์นั้นจะเป็นตัวแทนของเขตอํานาจสูงสุดในประเทศ หลังจากพูดคุยกันนะครับพวกเขานั้นจึงเสนอให้รองประธานแห่งสมาคมฮันเตอร์อย่างหัวหน้าผแผงูจินโซนั้นซึ่งเป็นฮันเตอร์ดับ A ให้กลายเป็นประธานคนใหม่ก็ทาให้บูจินโซนะครับรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเขาเป็นเพียงฮันเตอร์ดับ A เท่านั้นได้แง่าอายุคุณสมบัติและตําแหน่งส่วนใหญ่แล้วคุณจะมีคนที่ดีกว่าเขา แต่คนในสมาคมนะครับกับไม่คิดเช่นนั้นแม้ว่าตำแหน่งของหัวหน้าวูจินซอนั้นจะไม่สูงมากนะักแต่การทำงานหนักในช่วงชีวิตของเขาในฐานะหัวหน้าแผานกของท่านประธานนั้นมันจะติดต่อกับผู้นำระดับสูงของกิวขนาดใหญ่เสมอถือว่าเป็นรักษาสัมพันธ์ที่ดีเมื่อเร็วๆนี้แล่ะก็เขาน้าสนิทกับซงจินวูเป็นอย่างมากเขานั้นซึ่งสามารถทำเรื่องนี้ได้ ในสมาคมแล้วมีเพียงหัวหน้าวูจิโซเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เหมาะก,กับตำแหน่งนี้ดังนั้นนะครับเขานั้นจึงรับเลือกให้กลายเป็นประธานซึ่งก็ไม่มีใครกล้าออกมาตั้งคำถามเลยว่าทำไมทางสมาคมฮันเตอร์นั้นถึงได้งโง่เขาถึงเพียงนี้โทมสัสอันเดได้ผู้ช่วยของเขานะครับเข้าไปในลิฟต์ลงไปยังชั้นใต้ดินและคนของเขานะครับก็เลยลุกขึ้นด้วยความตื่นตระหนกว่าผู้นำของเขานั้นมาในสถานที่แห่งนี้ได้อย่างไรเขานะครับได้ทำการกดหรหัสและทำการลูดกาเพื่อที่จะผ่าประตูหลายบานซึ่งเคลือบไปด้วยทองแดงและผนังเหล็กซึ่งโท จะมาดูสมบัติชิ้นนี้ซึ่งผู้ช่วยนะครับก็ดูที่จะไม่เต็มใจที่จะส่งมอบนะครับสมบัติชิ้นนี้ให้แกทางซงจินบูซึ่งสมบัติที่ว่านั้นก็คือดาบ2เล่มรุ่น limited e ด i t i o n ที่ทั่วโลกนั้นยากจะปรากฏโทมัสอันเดรนะครับไม่เห็นด้วยแม้ว่านี่จะเป็นสมบัติที่แพงมากแต่ก็เทียบไม่ได้เลยกับความน่าเชื่อถือและกิวของเขาและดาบอันนี้นั้นต้องคู่ควรกับฮีโร่แทนที่จะปล่อยให้อาวุธชั้นยอดทั้งสองนี้ถูกฝังไว้ใต้ดินมันน่าจะเป็นการดีกว่าถ้ามอบให้แก่ oo, ่่่่่่่่งงจจิินน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 วววววูููเเพพรรรราาาาาาาะมมมลคสสุดใใใหหห้้้แกกกกกัััััขขขึบ็ทียปออ แต่ก็ได้มีข่าวนะครับที่ได้รับความนิยมมากกว่าเข้ามาแทนที่ข่าวของวูจินโซ แล้วนักข่าวนะครับได้มารวมตัวกันที่หน้าสมาคมของกิลอาจินพวกเขานนั้นไม่เชื่อเลยว่ากิลอาจินนั้นจะมีแขกระดับสูง2คนนั้นมาหรือทางยูจินโฮนะครับก็ได้เหงื่อแตกคนแรกที่มานั้นก็คือโทมัสอันเดรฮันเตอร์ระดับชาติที่แข็งแกร่งที่สุดได้เดินทางมาสารงานของเขาเพื่อตามหาโซงจินบเป็นกรณีพิเศษมันน้าชางน่านเหลือเชื่อมากแค่มีออร่าของชายผู้นี้นนก็สามารถเอาชนะฮันเตอร์ที่แข็งแกร่งได้โดยคนที่มาอีกคนหนึ่งครับก็คือคนที่มีชื่อว่าเลน,นน์าเรเมนซึ่ง,งเขาน กว่าสูงชั่วโมงเต็มแต่โซนจิบูนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้ซึ่งเขานั้นก็ไม่ตอบข้อความหรือโทรศัพท์เลยสิ่งนี้ทําให้ยูจินโฮครับรู้สึกแปลกใจเขานั้นได้มองไปที่ใบหน้าของเลนานาดโดยเลนานานนั้นมาที่นี่เป็นกรณีพิเศษเพื่อที่จะทําความรู้จักฮันเตอร์ที่ทําการกระทืบโทมัสอันเดรแต่โซงจิวูนั้นไม่รู้ว่าเขานั้นจะได้เจอในวันนี้เสียหรือเปล่าโทมัสอันเดรย์นะครับก็แทบจะรอไม่ไหวแล้วเขานะครับจะได้ถามกับทางยูจินโฮไปว่าโซงจิวูนั้นไปไหน และต้องใช้เวลานานแค่ไหนจนกว่าโซงจิวูนั้นจะกลับมาซึ่งทางยูจินโฮเองก็สับสนเช่นเดียวกันครับเขานั้นไม่รู้ว่าโซงจิวูนั้นยุ่งอะไรตลอดทั้งวันแต่ในที่สุดครับซซงจิวูนั้นก็กลับมาทำให้ยูจินโฮรู้สึกด,ดีใจเป็นอย่างมากถึงขนาดร้องไห้โฮออกมาด้วยความดีใจเขาคิดว่าเขาน,นจะตายเสียแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่กลับมาล่ะก็เขาน่าจะทำการแจ้งตำรวจซึ่งโซงจิวูนะครับก็ได้เห็นโทมัสอันเดย์จะได้ทักทายเขาซึ่งตอนแรกครับโซงจิวูนั้นก็แปลกใจที่ว่าทําไมหน้าากิอจีนั้้นถึงไดมกเ,าาเต็มเลยว่าโทมัสอันันนนนนนดย้้ออู่่่ทีีีซึตครั์จ อยูจินโฮที่ดูเหมือนกับโดนดูดวิญญาณไปแล้วเขานะครับได้ถามกับโซงจิวูไปประมาณว่าทำไมถึงไม่รับโทรศัพท์ซงจิวูนะครับที่ได้บอกไปว่าเมื่อเร็นๆนี้ได้มีประตูพอทอดจำนวนมากเขาน่าจะเป็นที่ต้องทำการจัดการเรื่องยูจินโฮนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าทําไมทถาไมซงจิวูนั้นไม่ปล่อยให้เหล่าฮันเตอร์นั้นจัดการเสียละไม่ใช่นั้นแ่ะก็พวกเขานั้นก็แทบจะไรประโยชน์เลยโทมัสอันเดรครับได้เข้ามาและบอกกับซงจิวูว่ามือของเขานั้นได้หายดีแล้วเข้ามาที่นี่เป็นกรณีพิเศษเพื่อที่จะทานอาหารด้วยกกกัััััันนนนนนไไดดด้้้้้าาาาาาาขขขขขขอออออองงงงงวว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 มมหหจจูยยเเเเื่่่ิะครรรแลโทส รับชาตินั้นอาจจะไม่มีค่าแต่โทมัสนะครับก็ขอให้ย้ายไปคุยในสถานที่อื่นสถานที่นี้นั้นดูไม่เหมาะสมซึ่งตอนแรกครับยูจินโฮก็คิดผิดในทันทีคิดว่าโทมัสอันเดนนั้นอาจจะมามีเรื่อง แต่หลังจากที่พวกเขากำลังจะจากไปครับเลนนาต์นะครับก็อดไม่ได้ที่จะเดินไปหาซงจีวูและบอกไปว่าเขาก็มาที่นี่เพื่อที่จะพบโซงจูวูเช่นเดียวกันโดยเขานั้นกำลังมองหาความช่วยเหลือโทมัสอันเดย์ครับได้ไายืนขวางหน้าทางเลนนาต์และมองไปด้วยสายตาที่ดุร้ายโทมัสอันเดย์นะครับได้พูดไปประมาณว่าความเป็นความตายของฮันเตอร์นั่นนะนะถ้าหามันไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตมันนั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่เล่งดวดอะไรคำพูดนี้เองครับทำให้ทางเลนนาต์นั้นดูเสียใจแต่เนื่องจากความแข็งแ ทั้งสองคนครับมายังร้านอาหารหรูแห่งหนึ่งโทมัสนะครับได้สั่งให้คนนั้นนำของมาเป็นกล่องใบใหญ่นะครับมาลงไว้บนโต๊ะ ซึ่งโทมัสอ e ันเดย์ครับก็ได้ร e ูปกล่องเงินและถามกับโซงจิวว่าและคุณนั้นสามารถรู้สึกถึงพลังของมันได้หรือไม่ซึ่งโซงจิววครับก็รู้สึกได้ถึงรูปลักษณ์อันทรงพลังและคุณเคยเป็นอย่างมากเขานะครับโทมัสนะครับจึงได้เปิดกล่องและตามที่โซงจิววนั้นได้คาดเอาไว้สิ่งของที่โทมัสอันเดย์นำมานั้นทำให้เขานั้นอดชื่นชมไม่ได้เขาจำวัตถุดินี้ได้ในพริบตาซึ่งมันน่าประทับใจเป็นอย่างมากโซนจิวว์รู้ได้ทันทีว่ามีดนี้ทำมาจากล่างของมังกรคาร์บิส เขาเขานั้นจะได้แบ่งปันชีวิตเล็กๆน้อยให้แก่เขาอีกด้วยและเขานั้นก็ได้รับสิ่งที่มีค่ามากในการต่อสู้ กับ,บคามิชเขาครับจะได้กัดฝันนำล่าของมันนั้นมาทําเป็นบีดซึ่งตอนแรกครับโทมัสพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะนําร่างกายของมันนั้นมาทําเป็นดาบยาวแต่ยังไรเสียก็าตาวัตถุดิบนั้นไม่เพียงพอดังนั้นเขาจึงทําได้เพียงมิส,สั้นสองเล่มเท่านั้นแต่ไม่คาดคิดว่าโซนจิวูนั้นจะเป็นคนที่เหมาะสมที่จะใช้มันเมื่อโซนจิวูครับถือมันเอาไว้ในมืออย่างระมัดระวังเขาครับจึงได้รู้เลยว่าพลังโจมตีของเขานั้นเพิ่มขึ้นหนึ่งนาอซึ่งน่าทึ่งเป็นอย่างมากตอนแรกเขาคิดว เ,เพราะว่ามันนั้นมีความทรงพลังเป็นอย่างมากซึ่งโทมัสก็กลัวเป็นอย่างมากการที่ปล่อยของชิ้นนี้ให้ทรงจิวันนั้นดูแลเท่ากับว่าทรงจิวันนั้นจะมีทักษะเพิ่มมากยิ่งขึ้นและจะไม่สามารถต้านทานเขาได้แต่ดาบเล่มนี้ดูเหมือนกับว่ามันนั้นจะมีจิตวิญญาณของตัวมันเองโดยทั่วไปแล้วถ้าเกิดว่าผู้ถือนั้นทรงพลังมันนั้นจะปล่อยออร่าสีแดงออกมาอย่างตึงเต้นซึ่งออร่าน,นั้นทรงพลังไปอย่างมากครับทำให้เหล่าผู้คนที่อยู่ด้านข้างนั้นไม่สามารถควบคุมร่างกายตัวเองไม่เหงื่อ,อ,อได้้สัสาลาลลย่ล่ปปววหแ อมรับแต่โดยดีว่าวิดาบเล่มนี้นั้นคู่ควรกับวีรบุรุษจริงๆดังนั้นโซนจิวูครับจะได้ยอมรับของขวัญชิ้นนี้จากทางโทมัสอันเดย์ด้วยความตื่นเต้นแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมโซนจิวูและโทมัสอันเดย์นนก็ได้รู้สึกถึงคลื่นเวทมนต์อันทรงพลังโดยไม่ได้ตั้งใจวกเขันนั้นได้พบว่าถนนทั้งสายนั้นได้กลายเป็นสีม่วงผู้คนนั้นได้เงยหน้าขึ้นมองและนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่โทมัสอันเดย์นั้นได้เห็นประตูพอท่อที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้นั้นน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 มม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 าา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 กกกกก่่่่่่่่อออออออซึงงงงงงแแ้้้้้้ตตตตรรรระะะททททททััััปปูพลขคสสสใดดดดดีีี็ไไไไถเเเยยบบโชหจจฏ ช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เลยเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ